ครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับผู้จัดการทีมของเรานะครับท่านสสครับสวัสดีครับขอบคุณที่ได้เกมในวันนี้ก็เสียใจนะครับเพราะเราไปเสียลูกแรกไวมากไม่ทันโตแต่ตัวสูงที่แรกก็เลยทำให้เราหลบทีมแรกก็คือทีมแรกตอนแรกก็คิดว่าดีแล้วก็เป็นด้วยความประมาทอันนี้หนึ่งเลยก็ทำให้หลังรั่วพอหลังรั่วเกมก็เลยว่าที่ตัวสองตัวสามก็ไหลไปเรื่อยครับมีก็เสียใจก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ต้องกลับมาแก้ไขในสักครู่ผมก็ได้คุยกับนักเตะกับสตาร์โค้ชนะครับว่าหลังจากที่ใบเนี่ยเราคงจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าการที่ถือว่าเสียหายมากครับถือว่าในสิ่งนักเตะของเราบางครั้งที่จะมาเจ็บหลายคนครับวันนี้ก็ตัวจริงไม่ได้ลงเยอะครับไม่ว่าจะเป็นดานโรนหรือมาเชลแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งบอลหลายตัว3-4ตัวเต็มเลยครับแต่จริงแล้วมันก็คงเป็นที่ตัวนั้นไม่ได้ครับแต่ว่าด้วยความอย่างที่ผมกล่าวนี้นะครับมันเซ็ตได้ไวแล้วเราพลาดเองเราเล่นบอลไม่พลาดเองเสียโอกาสก็ทำให้เราเสียโอกาสไปครับแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าเราไม่พลาดใช่ว่าเกมมันเป็นเกมที่สนุกมากแค่ตัวเองมาถ้ามันไม่เสียลูกแรกไวมันก็คงจะมีโอกาสได้ยังทำให้ติดตัวไปก็มันเสียไวก็เลยทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับแต่เชื่อว่าแฟนบอลน่าจะเห็นแล้วว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงแฟนบอลที่อาจจะกำลังแบบว่าเสียใจนะครับแล้วก็แบบอันที่กำลังแบบว่าน้อยใจที่ด้วยครับแฟนบอลสมัครแคทกับชาวโคราชด้วยในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมไม่ขอแค่ตัวมันก็เป็นข้อผิดพลาดที่วันนี้ผมประกาศเรียนสอนท่านทุกคนว่าสิ่งที่ผิดพลาดในวันนี้มันไม่ใช่ผมเพียงคนเดียวที่ต้องแก้ไขมันก็รวมไปถึงสตาร์โค้ชและนักเตะทุกคนก็เสียหายมากแต่ลูกนี้ให้เข้าต้องไม่ต้องชาวโคราชก็ลาลูกไปหลายท่านครับถ้าถือว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาซึ่งผมเองก็มาบอกท่านทุกคนทุกคนว่าการจะพอจากนี้ไปเนี่ยอย่าต้องเป็นแบบนั้นเป็นระเบียบวินัยนะครับแล้วเราคงจะต้องหาวิธีการในการที่จะปรับปรุงและแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้การติดตามมันกลับมาดีไว้แม้ระยะทางยาวไกลนะครับแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปครับใช่กับอะไรครับแล้วนักต่อไปเดินทางไปก็ครับวันจันทร์นี้เราจะเริ่มฝึกซ้อมครับแล้วก็วันอังคารเนี่ยผมจะมีเพื่อนอยู่ประเทศครับต่อจากนั้นก็จะเดินทางทั้งบินสายการบินแอร์เอเชียไปลงที่หาดใหญ่ครับก็เพื่อเตรียมตัวสัก2-3 วันแล้วก็คงจะมีการปรับปรุงแทคติกต่างๆนะครับเพื่อที่จะดึงต่างๆให้ชนะให้ได้ในครั้งนี้ครับครับขอบคุณท่านมากๆนะครับยังไงก็พวกเรายังคงเป็นกำลังใจให้สำหรับครับก็ขอฝากชาวกีฬาด้วยนะครับกีฬาอันนั้นไทยที่สุดแล้วแต่ว่าแพ้ไม่ไหวจริงครับขอโทษด้วยครับแล้วก็ด้านล่างจะพยายามทำให้ดีสุดครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับยังคงเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้จัดการทีมด้วยครับของเรานะครับซึ่งก็เห็นการทำทีมรักท่านมากขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยครับขอโทษด้วยนะครับ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 ที่ชาวกีฬาต่างๆสวัสดีครับครับ